รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Easy Wednesday นะคะหน้าร้อนอย่างนี้นะคะแม่น้ำแข็งใสมันตอบโจทย์ชีวิตจริงเมื่อกี้เห็นนะเอาเห็นแล้วคะของตัวเองก็มีถ้วยเบอร์เรอร์แม่ก็ชิมนิดนึงก็นั่นในการก็ต้องแชร์กันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มาต้อนรับคุณผู้ชมที่ Wicked Snow นะคะที่นี่นะคะขายน้ำแข็งใสสไตล์Korea. แต่ว่าสำหรับเรื่องราวของรายการของเราในวันนี้ค่ะช่วงแรกค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะมีร้านอร่อยนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปชิมกันค่ะจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะในช่วงช้างชวนชิมโดยน้ำดื่มช้างค่ะโอ้ยมันอร่อยเนาะสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างช้างชวนชิมวันนี้นะคะหลิงเชิญคุณผู้ชมมาทานขยาโทสค่ะซึ่งเป็นอาหารเช้าในสไตล์สิงคโปร์นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าในตัวขยาโทสมีอะไรบ้างเขาทาด้วยแยมใบเตยสังขยานะคะซึ่งชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าขยานะคะเนื้อของมันเนี่ยมีส่วนผสมของใบเตยแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยค่ะแล้วเขาจะใส่นี่ค่ะเนยเข้าไปทานคู่กันนะคะตัวขนมปังเนี่ยเขาทำจากวัตถุดิบธรรมชาติเลยนะคะไม่มีการฟอกสีใดๆแล้วก็ไม่มีสารกันบูดด้วยค่ะนอกจากเป็นขยาโทสนะคะเขายังมีขนมปังเป็นขนมปังนึ่งค่ะแต่ว่าเขาจะทาด้วยขยาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นขยาบัตเตอร์ค่ะแล้วก็มีขยาพีนัทบัตเตอร์แล้วก็เป็นแฮมชีสค่ะซึ่งแบบคือมันมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวโทสที่เป็นทอดนะคะอันนี้เป็นของทานเล่นค่ะเราเรียกว่าขยาบอลนะคะนี่ข้างในเป็นไส้ขยาค่ะไส้สังขยาใบเตยนี่แหละค่ะนี่เป็นของทานเล่นที่คนสิงคโปร์นิยมทานเหมือนกันนะคะตัวแป้งจะหนึบๆหน่อยค่ะแล้วอันนี้คุณผู้ชมคงเล็งเห็นมานานแล้วมันคือลักซาค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวในสไตล์สิงคโปร์นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะนี่เส้นก็คล้ายๆอุด้งเลยค่ะอร่อยมากไม่เผ็ดจนเกินไปใครที่ทานเผ็ดไม่เก่งนะคะสามารถทานได้เต็มที่เลยค่ะอร่อยจริงร้านยาขุนขยาโทสนะคะเป็นร้านที่มีสาขาทั่วประเทศสิงคโปร์เลยล่ะค่ะและร้านเขาเปิดมา70กว่าปีแล้วนะคะใครที่เคยไปเที่ยวที่สิงคโปร์แล้วรู้สึกว่าแม่มันติดใจในรสชาติของขยาโทสอยากจะทานอีกจังเลยนะคะไม่ต้องบินไปถึงสิงคโปร์แล้วล่ะค่ะที่นี่เขามาเปิดสาขาที่ประเทศไทยนะคะมีถึง3สาขาด้วยกันเลยค่ะส่วนที่อลิงนั่งอยู่นะคะเป็นสาขาที่แอมพาร์คจุฬาซอย22ค่ะอลิงนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะให้ลองมาทานอาหารเช้าในสไตล์สิงคโปร์ค่ะที่ร้านยาขุ่น Coffee and Toast แนะนำโดยช้างชวนชิมค่ะมาถึงช่วงนี้ก็ต้องพูดเรื่องนี้ไม่พูดถือว่าเอาเรื่องอะไรคะพี่รู้ไหมคะนะคะก็คือเรื่องราวของงานมอเตอร์โชว์นั่นเองเราจะได้เห็นไฮไลท์ของทุกค่ายเลยมะทุกค่ายนะคะหรือว่าเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละค่ายรถยนต์นะคะเขามีไฮไลท์ทีเด็ดอะไรกันบ้างค่ะในช่วงออโต้โซนสเปเชียลค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงออโต้โซนสเปเชียลวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2016ว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้ไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงคงเป็นไปไม่ได้เลยก็คือด้านหลังอย่างนี้เลยนะคะสำหรับ Honda Civic ครับค่ะ
เป็นยังไงคะไฮไลท์สำหรับตัวนี้ก็แน่นอนนะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสหลายคนกำลังพูดถึงตัว Honda Civic ใหม่ของเรานะครับก็เป็นเจเนอเรชันที่เราเรียกว่าเป็นการพลิกโฉมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ภายนอกที่ดูพรีเมียมดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือเป็นครั้งแรกที่เรานำเอาเครื่องยนต์ VTEC Turbo มาใส่ใน Honda Civic ก็จะน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของ Honda บูธ Honda ของเราในงานมอเตอร์โชว์ก็อยากจะฝากเรียนเชิญทุกท่านนะครับแวะมาเยี่ยมบูธ Honda ของเรายังไงก็ต้องลองมาสัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวคุณเองนะคะที่บูธของทาง Honda ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่37นี้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับปีนี้สำหรับไฮไลท์ของทาง BMW คือตัวไหนคะปีนี้เนี่ยเรานำเสนอคันที่3นะครับ 330e Plug-in Hybrid M Sport นะครับซึ่งเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับแล้วก็อัตราการคายมลพิษน้อยมากๆด้วยถัดมาก็คือในส่วนของรถยนต์ที่เป็นตระกูลความแรง M นะครับเรามาพร้อมกับ M 2 Coupe แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ BMW เนี่ยครบ100ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มี2รุ่นพิเศษก็คือ BMW X5 นะครับ S-Drive 25D Celebration Edition และอีกรุ่นนึงคือ 525D Celebration Edition มีแค่100คันเท่านั้นนะครับสำหรับแต่ละรุ่นที่เราผลิตขึ้นมานะครับก็ขอเรียนเชิญได้ที่บูธ BMW Mini แล้วก็ที่ BMW มอเตอร์ราดด้วยกันครับว่าทั้งโฉบเฉี่ยวแล้วก็รักธรรมชาติด้วยนะคะยังไงก็ลองมาสัมผัสประสบการณ์กันได้ที่งานมอเตอร์โชว์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปีนี้ทางค่ายของ Mitsubishi มีตัวไหนที่จะพรีเซนต์เป็นพิเศษเลยไหมคะค่ะอย่างที่เห็นบนเวทีนะคะก็คือ New Triton รุ่นใหม่นะคะ Limited Edition ค่ะเป็นสี Impulse Blue นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรามีจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะในงานมอเตอร์โชว์ประเทศไทยค่ะออกรุ่น Limited Edition ขึ้นมาให้กับผู้โชคชาวไทยได้เป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับลูกค้านะคะที่อยากที่จะทดลองรถ Mitsubishi ทุกรุ่นนะคะแนะนำค่ะให้มาทดสอบที่งานมอเตอร์โชว์นะคะพร้อมกับจองในงานค่ะเราจะมีโปรแกรมพิเศษนะคะว่ามาแล้วได้โปรโมชั่นพิเศษแล้วยังได้ลุ้นไปเที่ยวกันด้วยวันนี้เต็มอิ่มจุใจจริงๆกับค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Mitsubishi ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้ต้องถามเลยค่ะว่าตัวของ MG มีอะไรที่เป็นไฮไลท์เด็ดมาชูโรงกันบ้างคะผมตัวนี้เลยครับข้างหลังผมนี่เอง MG GS ครับเครื่องยนต์ของเรานี่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ 2.0 ลิตรให้แรงม้าถึง218แรงม้านอกจากเครื่องยนต์ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของดีไซน์ที่เรียกว่าเหลี่ยมตัดเหมือนกับเพชรเราถึงเรียกมันว่า Diamond Flow Design จากนั้นก็คือเรื่องเซฟตี้ครับเซฟตี้ของเราเนี่ยมีทั้งหมด13อย่างด้วยกันทุกๆอย่างทำงานพร้อมกันเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุยังไงเนี่ยเรียกกันว่า Synchronized Protection Systemท้ายของตัวนี้ที่เด่นเลยก็คือ Incarnate จะเป็นระบบของ MG เราเองนะครับจะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อสั่งการรถยนต์ MG คุณได้ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับว้าวตอบโจทย์ทุกรูปแบบจริงๆเลยวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับค่ายรถอย่าง MG ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปีนี้สำหรับ Toyota แล้วมีตัวไหนที่ต้องบอกเลยว่าเด็ดสุดๆเป็นตัวชูโรงเลยคะครับเรามีรถคอนเซ็ปต์คาร์มาโชว์ครับที่เรียกว่า CSR Concept นะครับเป็น Compact Crossover นะครับการออกแบบภายนอกที่โดดเด่นนะครับภายในที่เน้นการใช้งานที่ตอบสนองการใช้งานของคนเมืองอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สำคัญเป็นรถที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเป็นฟูลไฮบริดนั่นเองครับก็ฝากให้เชิญชวนคนเข้ามาที่บูธของ Toyota ค่ะก็ครั้งนี้ครับอยากให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธ Toyota ของเรานะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับทางท่านยังสามารถร่วมกิจกรรมพิเศษนะครับตื่นเต้นเล้าใจกับการขับที่เราเรียกว่า Altis World Pro Challenge ด้วยเรียกว่าจัดเต็มนะคะจุใจแบบครบวงจรเลยทีเดียวยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้นซอสไห่นางรมตราดิกสมบูรณ์ชูชีปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวส
นับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมตราดิบสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวค่ะผู้ชมหลายๆคนบอกว่าสำหรับมอเตอร์โชว์นี้แล้วนะสามารถใช้เวลาเดินได้ทั้งวันจริงค่ะพี่เกศเรายังมีบรรยากาศที่เหลือใช่ไหมคะค่ะงั้นไปชมกันต่อเลยค่ะกับ Auto Zone Special ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมปีนี้ทางฟอร์ดมีอะไรมากระทากใจผู้ชมบ้างคะก็ในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37นี้นะครับเรามีการเปิดตัวโฟกัสนะครับเป็น New Focus ใหม่มาพร้อมกับขุมพลัง EcoBoost Turbo 1.5 นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆมากมายก็ยังไงก็ตามนะครับถ้ามีโอกาสมาในงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่37นี้นะครับก็อยากให้เรียนเชิญมาที่บูธฟอร์ดของเรานะครับเราจะมีทั้ง Ranger นะครับมีทั้ง Everest นะครับแล้วก็รวมถึงเรามีการเปิดตัวอีก2รุ่นนะครับจะเป็นในเรื่องของตัว Eco Sport Black Limited ขอโทษครับ Eco Sport Black Edition แล้วก็ Ford Fiesta Black Limited ครับผมเรียกว่าทั้งปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยจริงๆสมกับเป็นค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่าง Ford วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับปีนี้ไฮไลท์ของเบนซ์คืออะไรคะโอ้โหไฮไลท์ของเบนซ์นี่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับคนไทยรอกันทั้งประเทศเลยก็คือ The New E-Class ครับเรานำ The New E-Class มาเปิดตัวนี่เรียกว่าเป็นที่แรกในเอเชียเลยนะครับสำหรับรถพวงมาลัยขวาเนี่ยเราเป็นที่แรกในโลกเลยที่ได้ดู The New E-Class กันนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีไฮไลท์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถในกลุ่มที่เป็นพลั๊กอินไฮบริดเป็นรถเครื่องยนต์ไฮบริดแต่ว่าเสียบปลั๊กชาร์จได้ด้วยนะนะครับคือเสียบปลั๊กไฟบ้านชาร์จได้ด้วยนะครับเรายังมีรถที่เป็นเนี่ยรถสปอร์ตคันนี้นะครับเป็น C-Class Coupe นะครับตัวนี้เป็นรถ AMG C63S นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของไฮไลท์มีครบทุกความต้องการของคุณลูกค้าเลยครับตอบโจทย์ทุกโจทย์จริงๆนะคะถ้าอย่างนั้นขอให้เชิญชวนแล้วกันค่ะให้มาเที่ยวเยี่ยมชมกันที่บูธของเบนซ์ค่ะครับยังไงก็ต้องขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับลองแวะเข้ามาที่บูธของรถยนต์ Mercedes-Benz เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของคุณลูกค้าได้ทุกประเภทเลยครับยังไงขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยสะดุดตามากๆเลยนะคะปีนี้เรามีไฮไลท์อะไรที่เชฟโรเลตจะนำเสนอกับคุณผู้ชมคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือในส่วนของโคโรราโดนะคะแต่งเป็นพิเศษเป็นได้อินสปิเรชันที่จะเห็นตรงนี้นะคะก็คือตัว Extreme แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยที่ไฮไลท์ของเราก็คือในส่วนของตัว Trailblazer นะคะตัวนั้นจะตัวเป็นซีเนียตัวนี้ก็คือจะเป็นไฮไลท์ของครั้งนี้ค่ะแล้วก็เป็นรถแต่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเห็นว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยสามารถที่จะแต่งเป็นอะไรที่เราชื่นชอบได้ก็อยากจะให้มาชมที่บูธกันนะคะแล้วก็อยากจะมาให้ทดลองขับนะคะรถของเราแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงเนี่ยถ้าซื้อช่วงนี้นะคะสามารถที่จะมีโอกาสได้ไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยโอ้ฟังไปแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยยังไงอย่าลืมแวะเวียนกันเข้ามาที่เชฟโรเลตนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณอุณาตันมากๆเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับแฟนๆรายการด้วยค่ะค่ะไฮไลท์ของทางนิสสันที่จะครองใจผู้ชมในปีนี้คืออะไรคะไฮไลท์ปีนี้นะคะจะทำให้ท่านมองนิสสันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเริ่มจาก GTR Nismo นะคะซึ่งน้อยโอกาสมากที่คนไทยจะได้ชมได้ถ่ายรูปเนื่องจากว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะที่ได้ลอนช์หรือเปิดตัวนะคะแบรนด์ Nismo ในประเทศไทยโดยแนะนำผ่าน Nissan Almera นะคะซึ่ง Nissan Almera Nismo เนี่ยมีความแตกต่างพิเศษยังไงอยากขอให้เชิญมาชมแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะมาที่งานนะคะมีรถให้ทดลองขับนะคะครบถ้วนจริงๆเลยนะคะไฮไลท์ประจำปีนี้ของ Nissan ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรื่องต่อไปเป็นอะไรคะพี่เก๋ค่ะเราก็เป็นช่วงประจำเนาะเป็นช่วงประจำที่นำเสนอปีนี้ครบรอบ100ปีสหกรณ์นะคะงั้นไปชมกันเลยค่ะใน100ปีสหกรณ์ค่ะเ
จากนโยบายของพลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประกาศให้ปี2559เป็นปีแห่งการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันภาคเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งพัฒนาสหกรณ์จนประสบความสำเร็จมากกว่า100ปีการสหกรณ์ไทยได้เร่งส่งเสริมและผลักดันให้สหกรณ์ทั่วประเทศเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เริ่มจากการส่งเสริมให้สหกรณ์จัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพนำมาให้บริการแก่สมาชิกทั้งปุ๋ยเครื่องจักรกลการเกษตรอาหารสัตว์และเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ใช้ปัจจัยที่มีคุณภาพและยังจะจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อพัฒนายกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานมารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองราคาสินค้านอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้มีแผนเร่งส่งเสริมและขยายโอกาสด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์ผ่านเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กว่า200แห่งทั่วประเทศพร้อมผลักดันส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วยหากพี่น้องชาวสหกรณ์ร่วมมือกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานก็จะช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงสนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว Healthy Made ไร้ทิปเด๋อขาถ้ากินหมดนี่แล้วหลิงขอกินผักเขียวถั่วแดงนะคะกับโค้ดด้วยมันมีโอ้ยนี่ยังทานไม่หมดเลยนะอยากกินอีกเพราะรู้สึกว่าของอร่อยอ่ะร้อนๆนี้ทานน้ำแข็งใสแล้วมันจื๊อนะคะคือถ้ากล้าขอก็กล้าเลี้ยงบอกว่าเอาที่สบายใจแล้วกันเลิศงั้นช่วงต่อไปเป็นอะไรคะนะคะไปติดตามมหัศจรรย์เชื้อภาพบายเปโดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแก้วกรวีนะคะในรายการมหัศจรรย์เชื้อภาพบายเปโดกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะชาอัสสัมถือได้ว่าเป็นชาชนิดหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมวันนี้ก็เลยจะพามาดูแหล่งปลูกชาอัสสัมกันค่ะแต่ไม่ใช่แหล่งปลูกธรรมดานะคะเพราะว่าเขาได้รับมาตรฐานจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนค่ะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะก็คือคุณลุงเปล่งมโนวรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงเปล่งนะคะก็เป็นคณะกรรมการจากวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชานะคะและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสีหน้าป่านตาแวนจังหวัดน่านค่ะคุณลุงคะวันนี้ก็อยากจะทราบว่าลักษณะการปลูกชาที่นี่เป็นยังไงคะมันไม่เป็นแถวเป็นแนวกับปลูกระหว่างตามฝั่งต้นไม้ใหญ่ค่ะก็1ไร่ก็ประมาณ200กว่าต้นถ้าเป็นชาเขียวจะต้องมี1ยอดกับ2ใบเท่านั้นค่ะถ้าเป็นชาแดงก็ประมาณ 4-5 ใบแต่พอปลูกของมันมีอะไรบ้างคะคุณลุงตอนนี้ก็มีการแก้กระหาย2ก็มีการกำจัดสารพิษในร่างกายนะครับคุณลุงคะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนการทำอะคะขั้นตอนเราก็มาผึ่งให้มันระคายน้ำค่ะระคายน้ำปุ๊บก็ไปนวดค่ะไปนวดปุ๊บก็ไปลงคั่วคั่วเสร็จก็มาบดให้เป็นให้มันละเอียดแล้วถ้าออกมาก็จะมีก็เป็นแบบนี้ค่ะพร้อมทานได้เลยค่ะนอกจากรสชาติที่ไม่ธรรมดานะคะเขาบอกว่ามีรางวัลการันตีด้วยครับผมรับรางวัลจากการรับรองจากไบโอครับก็ถือว่าเป็นชาที่น่าสนใจมากเลยนะคะมีมาตรฐานมีรางวัลการันตีและที่สำคัญนะคะรสชาติไม่ธรรมดาเลยค่ะวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงเปล่งนะคะที่มาให้ข้อมูลการปลูกชาอัสสัมกับเรานะคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวมหัศจรรย์ที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่นะคะในรายการมหัศจรรย์ชีวภาพ by Bedo ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดีขึ้นไหมคะแฮปปี้ค่ะรออีกด้วยหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วน่าเสียดายนะคะเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปรวดเร็วพูดแล้วพูดอีกค่ะเรื่องนี้แต่มันคือเรื่องจริงเจอกันใหม่ค่ะทุกวันพุธนะคะบ่าย 3:35 นาทีจนถึง4โมงเย็นนะคะใช่แล้วค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดเลขหนึ่งนะคะเจอกันช่อง5ค่ะ